เก็บใบกะเพราแล้วได้แล้วค่ะวันนี้จะลูกชายจะผัดกะเพราเนื้ออยู่ในถุงต้นคลิปค่ะแบบนี้ใบกะเพราวางไว้ก่อนเขาอยู่กับถุงต้นพริกเนี่ยค่ะหอมจังเลยหอมใบกะเพราลูกจะไปผัดกะเพราเนื้อหน่อไม้ดองแล้วก็เด็ดอันนี้ไปใส่ต้มยำหน่อยผักชีใบเลื่อยค่ะผักชีใบเลื่อยหน่อยนะจ๊ะผักชีใบเลื่อยได้เก็บกินตลอดค่ะเด็ดไปเรื่อยๆเขาก็จะสูงไปเรื่อยๆอันนี้ตกลงพริกขี้หนูค่ะนี่ไม่เป็นพริกสดพริกขี้หนูไม่ใช่พริกสดเม็ดใหญ่นี่พริกสดพริกขี้หนูโอ้ยกิ่งก้านยาวเชียวที่จริงดอกเขาดกนะเนี่ยฝนตกใส่แล้วดอกร่วงพราวเลยดอกร่วงโคนต้นเต็มเลยนี่ได้กินแล้วค่ะปลูกเขาไว้ในถุงแล้วก็เปิดปากถุงไว้นะคะเขาชอบอยู่แบบนี้ไม่มีแมลงรบกวนตอนปลูกเขาอยู่ข้างนอกอะแมลงรบกวนเขาอะนี่โหระพาถูกเก็บกินแล้วที่อยู่ในนี้ก็คือใบแมงลักค่ะแกงบ่อยหมดถุงแล้วค่ะต้องรอแตกใหม่นะคะรอแตกใหม่นี่ขนุนแดงสุริยาแล้วก็ขนุนพันธวายที่แดงสุริยานี้จะเป็นสีส้มถ้าพันธวายก็จะเป็นสีส้มอ่อนนะคะฟ้าทลายโจรค่ะเต็มเลยฟ้าทลายโจรตำลึงมาพันฟ้าทลายโจรแล้วอันนี้กระชายค่ะกระชายงามเชี่ยวฟ้าทลายโจรถ้าแก่ก็จะเริ่มแตกช่อดอกแบบนี้ค่ะเริ่มแตกช่อดอกแล้วถ้าคอแห้งระคายคอก็เด็ดล้างแล้วก็กินได้เลยเคี้ยวสดได้เลย 2-3 ช่อเนี่ยส่วนอันนี้พี่แทรกมาสวยๆเลยเนียนเลยผักแพลวค่ะผักแพลวเก็บไปกินกับลาบประจำเลยเมื่อวานก็มาเก็บอันนี้ไปได้เก็บผักชีใบเลื่อยไปใส่ต้มยำขมิ้นเก็บหัวขมิ้นเก็บผักชีใบเลื่อยเก็บกะเพราเก็บโหระพาเก็บไปแล้วค่ะได้กินแล้วมีหนอนแมลงเจอก็เก็บออกค่ะแบ่งกันกินแต่ไม่อนุญาตให้อยู่เจอก็เก็บออกทันทีนี่เป็นโสมไทยค่ะโสมไทยดอกสีชมพูดอกสีชมพูกินได้เป็นสมุนไพรพืชทุกอย่างเป็นสมุนไพรมีทั้งกินได้กินไม่ได้
ว่าปริมาณสารที่ออกฤทธิ์นั้นมีมากน้อยต่างกันต้นขี้ไก่ย่านต้นขี้ไก่ย่านจะเป็นเถาเหมือนตำลึงแต่มีขนเล็กน้อยเห็นไหมคะแล้วก็ใบเขาสวยที่เอาแช่ไว้ก็คือชอบสีสันของใบเขาที่จริงมันเป็นวัชพืชค่ะแต่ด้วยความที่ชอบใบเขาลวดลายเขาเหลืองเขียวแต่เราก็คอยตัดแต่งเด็ดทิ้งไม่ได้ปล่อยให้เขารกเป็นวัชพืชคอยตัดแต่งต้นไม้ก็จะดูสวยงามทำเท่าที่ทำได้อะค่ะเป็นมือใหม่หัดปลูกดูจากช่องเพื่อนๆบ้างแล้วก็ช่องอาจารย์ด็อกเตอร์มือเย็นบ้างเรียนรู้ค่ะต้องเรียนรู้ขอบคุณนะคะอาจารย์